นี่ค่ะท่านผู้ชมมาพบกับอาจารย์ยโสธราอีกแล้วนะคะนี่คือช้างเอราวัณและผู้ที่นั่งอยู่บนช้างเอราวัณนั่นคือจอมราชันแห่งสวงสวรรค์นะคะส่งพระนามว่าพระอินทรทิราชเจ้านั่นเองนะคะองค์พระอินทร์เนี่ยนะคะตามศิลปะแบบของโบราณเนี่ยนะคะก็จะเป็นการสวมต่างหูนะคะสายชดานะคะจมูกหนาปากหนาดวงตาใหญ่คิ้วหนานะคะจะมีฉัตรพรรณรังสีล้อมรอบด้วยนาคเทพนะคะซึ่งจัดเป็นช่องนะคะเพื่อที่จะแกะสลักเป็นรูปเทพเจ้าต่างๆให้เห็นชัดแล้วก็เวลาผู้คนได้เข้าไปในเทวสถานหรือศาสนสถานก็จะเห็นถวยเทพแต่ละพระองค์ที่มีความสำคัญนะคะในคติที่ปรากฏในศาสนานั้นๆอันนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นส่วนของบรรทแหลงจำหลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะคะที่แกะสลักด้วยหินทรายขนาดสูง52เซนติเมตรศิลปะรบบุรีหรือศิลปะขอมแบบบายนอายุราวพุทธศตวรรษที่18นะคะได้จากปราสาทตาเมือนโต๊ดนะคะอำเภอพนมรงค์ดงรักจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นชิ้นที่สำคัญแล้วก็บ่งบอกว่าศาสนสถานแต่ละแห่งนั้นนะคะมีถวยเทพนะคะที่ถูกสลักขึ้นนะคะตามบรรทแหลงต่างๆหรือตามซุ้มต่างๆได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักวิชาการด้านศาสนานะฮะนั่นเองนะคะ